ช่วงบอกเล่าสมุนไพรกับอภัยภูเบศสนับสนุนโดยสมุนไพรอภัยภูเบศพลังแห่งตำนานสมุนไพรไทยเรื่องของกัญชาเนี่ยเราคุยกันมา 2-3 สัปดาห์แล้วนะครับติดต่อกันนะฮะเพราะว่าแน่นอนว่าอย่างล่าสุดเนี่ยก็มีสิ่งที่หลายคนให้ความกังวลให้ความห่วงใยนะฮะเพราะว่ามันก็เกี่ยวข้องกับเรื่องของการใช้แล้วมีเรื่องของเยาวชนด้วยอย่างล่าสุดเนี่ยอันนี้มีข่าวเมื่อสักประมาณทุ่มหนึ่งที่ผ่านมานะครับอย่างในพื้นที่กรุงเทพมหานครเนี่ยทางผู้ว่ากทม.นะครับตอนนี้ก็ลงนามประกาศเฝ้าระวังกัญชาในโรงเรียนนะฮะแล้วก็ประกาศให้โรงเรียนเนี่ยเป็นเขตปลอดกัญชากัญชงนะฮะพร้อมทั้งห้ามขายอาหารขนมเครื่องดื่มที่มีส่วนผสมของกัญชาในโรงเรียนนะแล้วก็ครูบุคลากรต่างๆต้องเป็นตัวอย่างกันด้วยนะครับซึ่งเรื่องนี้แหละวันนี้เดี๋ยวเราจะมาคุยกันนะครับเรื่องของกัญชากับเยาวชนและความเสี่ยงที่ต้องรู้เท่าทันนะครับเดี๋ยวเราไปคุยกับทางดร.เภสัชกรหญิงปกากองขวัญข้าวหัวหน้าศูนย์หลักฐานเชิงประจักษ์ด้านการแพทย์แผนไทยและสมุนไพรสถาบันการแพทย์แผนไทยอภัยภูเบศโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศคุณหมอ2อยู่ในสายครับสวัสดีครับคุณหมอครับค่ะสวัสดีค่ะครับนี่ผมก็เลยอัปเดตก่อนที่จะเข้ามาคุยกับคุณหมอเนาะเพราะว่ามีประกาศล่าสุดมาในพื้นที่ของกรุงเทพแต่วันนี้ประเด็นก็สอดคล้องกันนะครับว่าเรื่องของกัญชาเนาะคุณหมอเราคุยกันมานี้สัปดาห์ที่3ติดกันแล้วนะฮะแต่ว่าวันนี้เราจะยกเอาหัวข้อของกัญชากับเยาวชนนะฮะในมุมมองของคุณหมอหลังจากที่มีการปลดล็อกแล้วมันก็มีเขาเรียกว่าเหมือนสุญญากาศเรื่องของพรบเนาะที่หลายคนกังวลกันอยู่แต่ว่าวันนี้เราจะคุยเรื่องของเยาวชนเอาไว้ก่อนเป็นหัวข้อหลักนะฮะในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับเยาวชนครับความเสี่ยงที่เราต้องรู้คุณหมอมีในมุมมองคุณหมออย่างไรบ้างครับเชิญฮะค่ะคือตอนนี้เองค่ะในทุกบ้านเองเนี่ยก็มีหลายคนตื่นตัวอยากจะปลูกกัญชานะคะแต่ว่าสิ่งที่อยากจะให้ชวนกันคิดนิดนึงก็คือว่าปลูกแล้วจะปลูกทำอะไรนะคะแล้วก็จริงๆแล้วเนี่ยในโรงพยาบาลก็ยังมียากัญชาผู้ป่วยใช้นะคะรวมถึงผลิตภัณฑ์สุขภาพหลายอย่างก็มีที่ขึ้นทะเบียนแล้วนะคะที่ประชาชนสามารถใช้ได้อย่างปลอดภัยเพราะฉะนั้นเองเนี่ยโดยส่วนตัวเนี่ยนะคะก็คือถ้าเป็นคุณผู้ฟังที่มีเยาวชนหรือว่าไม่ได้มีความจำเป็นต้องใช้เนี่ยค่ะก็โดยส่วนตัวก็คิดว่าไม่แนะนำที่จะให้ปลูกนะคะเพราะว่าคือตอนนี้เองเราก็ต้องยอมรับว่าผู้ปกครองส่วนใหญ่เนี่ยเราทำงานนอกบ้านนะคะแล้วก็กว่าเราจะกลับบ้านเนี่ยบางทีเด็กก็อยู่คนเดียวนะคะแล้วก็เด็กเนี่ยมีนิสัยที่อยากลองอยู่แล้วนะคะทีนี้ถ้าเกิดพ่อแม่เนี่ยนะคะณวันนี้คือข้อกฎหมายคือถามว่าสันทนาการได้ไหมคือได้แต่ว่าเราไม่สนับสนุนก็ตามเนี่ยนะคะในบ้านแล้วสูบให้เด็กเห็นเนี่ยอันนี้ก็เป็นพฤติกรรมที่เด็กก็อยากเรียนแบบอันที่สองเนี่ยนะคะก็คือมันมีความเสี่ยงที่ถ้าสมมติใช้มันก็มีการศึกษาในต่างประเทศเหมือนกันว่าเวลาที่พ่อแม่สูบเนี่ยนอกเหนือจากไอ้ตัวสารเมามันจะเข้าไปสู่ระบบสมองประสาทของคุณพ่อคุณแม่ก็เข้าไปสู่เด็กได้เหมือนกันนะคะแล้วเด็กเล็กๆเองเนี่ยความไวในการรับสารพวกนี้เขาจะมีมากกว่าผู้ใหญ่นะคะอันที่สามก็คือเด็กก็มีโอกาสที่จะใช้ผิดนะคะเพราะว่าเขาก็อยากลองแล้วก็ของพวกนี้ค่ะมันเวลามันลองแล้วเนี่ยบางทีมันเลิกลำบากเนาะถึงแม้ว่านะวันนี้เราจะบอกว่าสารเสพติดที่ติดง่ายสุดเนี่ยคือบุหรี่รองลงมาก็เป็นสุราแล้วก็กัญชาก็อาจจะอยู่ท้ายๆนะคะแต่ว่าถ้าไม่ติดเลยก็จะดีกว่านะคะแล้วก็อีกความกังวลนึงของพ่อแม่ผู้ปกครองหรือว่าทางสมาคมต่างๆเกี่ยวกับการแพทย์เนี่ยก็คือว่าการใช้ตัวกัญชาในเด็กและเยาวชนเนี่ยนะคะมันจะไม่ได้ไปแทนทดแทนยาเสพติดอื่นแต่ว่ามันจะเป็นลักษณะของการผสมกันแบบไปนะคะคือตัวกัญชาอย่างที่เคยพูดหลายครั้งอะว่ามันมีข้อดีนะคะแล้วมันก็มีข้อจำกัดเพราะฉันอยากจะให้คุณพ่อคุณแม่เนี่ยคือให้ความสนใจว่าถ้าเราปลูกที่บ้านเราจะไปต้องใช้กลับมาคุณพ่อคุณแม่กลับจากที่ทำงานเนี่ยเราอาจจะต้องลองสังเกตเด็กนะคะตัวกัญชาเองเนี่ยมันก็มีฤทธิ์ในเรื่องของการกระตุ้นนะคะกดหลอนคือได้ปริมาณน้อยๆเนี่ยนะคะซึ่งแต่ละคนก็อาจจะไม่เท่ากันนะคะก็รู้สึก
มีความสุขหัวเราะสนุกสนานนะคะพอได้สูงกว่านั้นเล็กน้อยเนี่ยนะคะก็อาจจะเกิดการกดประสาทก็จะซึมง่วงขี้เกียจไม่อยากทำอะไรนะคะแล้วก็อาจจะเกิดการภาพหลอนได้ถ้าใช้เป็นระยะเวลานานๆหรือขนาดสูงเนี่ยนะคะที่ประเด็นก็คือว่าสมัยก่อนเนี่ยเราบอกว่าคนที่ได้กัญชาสังเกตง่ายคือขี้เกียจไม่อยากทำอะไรแต่ว่าปัจจุบันเนี่ยการศึกษาหลายชิ้นเนี่ยก็ชี้เห็นว่าคนเนี่ยไม่ได้ติดแค่กัญชาอย่างเดียวอาจจะติดอย่างอื่นไปด้วยเนี่ยนะคะเพราะฉะนั้นอันนี้ก็เป็นข้อที่ต้องควรระวังที่ถามว่าทำไมเราต้องระวังในเด็กแล้วก็ในเยาวชนนะคะก็มีการศึกษาเขาก็บอกว่าในเด็กและเยาวชนที่ได้รับสารเมาเนี่ยนะคะที่อยู่ในกัญชาเนี่ยปริมาณสูงต่อเนื่องเนี่ยก็จะมีผลนะคะต่อพัฒนาการของสมองคือสมองคนเราเนี่ยจะพัฒนาเต็มที่เมื่ออายุ25ปีนะคะแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยมันก็จะเริ่มลดละเรื่องความคิดความจำอะไรอย่างเงี้ยนะคะการที่ผู้ใหญ่เนี่ยสามารถวิเคราะห์ข้อมูลอะไรต่างๆได้ดีกว่าเด็กเนี่ยไม่ใช่เพราะตัวสมองนะคะแต่ว่าเพราะชุดประสบการณ์ที่มากกว่าทำให้มีความรอบคอบมากกว่าแต่ว่าความคิดนึกอ่านที่เร็วเนี่ยมันก็จะเต็มที่ที่25ทีนี้ถ้าเกิดสมมติว่าเราไปได้รับสารเมาเนี่ยนะคะต่อเนื่องเนี่ยนะคะมันก็จะทำให้พัฒนาการของสมองส่วนต่างๆซึ่งสมองเราเนี่ยมีหน้าที่หลายอย่างนะคะเช่นคุมการเคลื่อนไหวเช่นสมองส่วนหลังเนี่ยนะคะเขาก็จะควบคุมการเคลื่อนไหวเพราะฉะนั้นเวลาเราอาจจะเคยดูข่าวเวลาใครที่ถูกตีท้ายทอยเนี่ยคนนี้จะเสียการทรงตัวไปเลยเสียการเคลื่อนไหวนะคะหรือสมองส่วนหน้าที่เกี่ยวกับการคิดวิเคราะห์ความจำมันก็จะทำให้สมองโดยภาพรวมเนี่ยพัฒนาการน้อยลงก็มีการวิจัยบางชิ้นที่ชี้ว่าทำให้สมองเด็กอะเล็กลงด้วยนะคะแล้วก็ความสามารถในการคิดวิเคราะห์แยกแยะตัดสินใจเนี่ยจะช้าลงนะคะแล้วก็เด็กเนี่ยด้วยความที่พอเขาได้สารเมาตั้งแต่เด็กเนี่ยแล้วถ้าเกิดเขาติดเพราะว่ามันมีตัวรับในร่างกายแล้วก็ไม่สามารถเลิกได้นะคะอยู่ในวังวนนี้ถึงจุดนึงเนี่ยเขาก็จะเมื่อไปเป็นผู้ใหญ่เขาจะมีระยะเวลาที่สัมผัสหรือภาษาอังกฤษที่เรียกว่า expose เนี่ยนะคะกับสารเมาเนี่ยนานขึ้นโอกาสที่จะเกิดอาการทางจิตและประสาทเนี่ยก็มากกว่าผู้ใหญ่นะคะมากกว่าคนที่เริ่มใช้กัญชาช้าๆเพราะฉะนั้นเองเนี่ยอันนี้ก็เลยเป็นสิ่งจำเป็นที่อยากจะฝากคุณผู้ปกครองนะคะหรือว่าอย่างวันนี้ก็คุยกับคนในกรุงเทพหลายคนเนี่ยนะคะคนในกรุงเทพเนี่ยก็มีความกังวลว่าถ้าฉันไปซื้ออาหารที่ร้านเนี่ยจะไปกินดีไหมฉันก็มีลูกเล็กแล้ววันก็ซื้อกับข้าวเอ๊ะก็จะใส่ให้เราไหมเนาะเพราะตอนนี้มันเริ่มต้นทุนถูกนะคะปลูกได้เองนะไม่ต้องซื้อเพราะฉะนั้นบางทีก็อาจจะมาผสมตรงเนี้ยค่ะก็อยากจะเรียกร้องร้านอาหารนะคะที่จะแสดงสัญลักษณ์ว่าร้านเราใส่หรือไม่ใส่กัญชาแล้วคุณผู้ฟังเนี่ยอาจจะต้องสังเกตนะคะคือกัญชาเนี่ยเวลาเรากินอาหารเนี่ยนะคะมันจะออกฤทธิ์เนี่ยนะคะประมาณ30นาทีถึง1ชั่วโมงนะคะอยู่ได้ยาวนานก็3ชั่วโมงนะคะซึ่งการกินอาหารเนี่ยนะคะถ้าเกิดสมมติว่าบางคนเนี่ยที่แบบไม่ได้ตอบสนองไวต่อกัญชาเนี่ยก็กินอย่างที่กรมอนามัยกำหนดคือ 1-2 ใบเนี่ยก็จะไม่รู้สึกเลยนะคะแต่เด็กอาจจะไวกว่านั้นที่ถ้าเกิดกินแล้วเนี่ยนะคะหลักๆมีใจสั่นนะคะปวดหัวขึ้นไส้อาเจียนเนี่ยค่ะอันนี้อาจจะบรรเทาเบื้องต้นนะคะด้วยการใช้พวกน้ำมะนาวเนี่ยบีบใส่ปากนะคะหรือว่าถ้ามันปริมาณเยอะมากๆแล้วไปโรงพยาบาลไม่ทันเนี่ยนะคะคือมีอาการรุนแรงก็อาจจะใช้รังจืดกินไปช่วยได้นะคะก็มีรายงานเภสัชกรที่ร้านยาเขาก็มีคนที่กินน้ำกัญชาไปแล้วเมาเนี่ยนะคะในเด็กก็ใช้ได้เช่นกันนะคะแต่ว่าในโดยปกติแล้วเนี่ยการตอบสนองต่อกัญชาในเด็กจะไวกว่าผู้ใหญ่เพราะฉะนั้นถ้าเขามีอาการเนี่ยนะคะโดยเฉพาะเด็กเล็กเนี่ยสมมติวันนี้ไปกินคือคุณพ่อคุณแม่คงไม่ตั้งใจให้ลูกกินอย่างแต่ว่าวันนี้ไปกินร้านอาหารเอ๊ะทำไมลูกเราแบบอยู่ดีก็อ้วกเนี่ยนะคะขึ้นไส้อาเจียนนะคะหรือปวดหัวมากเนี่ยพวกนี้ถ้าเป็นเด็กเล็กเนี่ยก็แนะนำว่าไปโรงพยาบาลจะดีกว่าเพราะว่าบางทีเด็กเล็กเนี่ยเขาตอบสนองแบบไวเนาะแล้วก็เด็กเนี่ยจะค่อนข้างตกใจว่ามันเกิดการเปลี่ยนแปลงอะไรต่างๆเนี่ยนะคะก็แพนิคร่วมด้วยก็อาจจะทำให้อาการ
แย่มากกว่าผู้ใหญ่ในลักษณะเดียวกันเนี่ยนะคะนี่ก็แนะนำนะคะแต่ดีที่สุดเลยก็คือไม่ใช้แต่อาจจะมีเด็กบางกลุ่มที่จำเป็นต้องใช้ตรงนี้อาจจะต้องไปปรึกษาคุณหมอเช่นเป็นโรคลมชักอย่างเงี้ยค่ะเด็กหลายคนเนี่ยเป็นโรคลมชักแบบวันหนึ่งชัก10ครั้งเนี่ยค่ะก็จะมีการสามารถที่คุณหมอจะสั่งจ่ายกัญชาได้จะบอกเลยว่าคนไข้กลุ่มนี้ควรไปพบแพทย์เพราะว่ามันต้องปรับยาอื่นร่วมด้วยค่ะไม่งั้นยามันจะเกินแล้วก็อาจจะเกิดยาตีกันได้นะคะเพราะฉะนั้นถ้าโรคซับซ้อนเนี่ยค่ะโดยเฉพาะในเด็กเนี่ยปรึกษาคุณหมอดีกว่าที่จะใช้กัญชารักษาตัวเองนะคะครับก็คือว่าในมุมมองคุณหมอก็คือสิ่งที่เราควรจะต้องดูแลกันโดยเฉพาะคนในครอบครัวเนี่ยผมว่าอย่างน้อยๆเนี่ยก็ต้องรู้เท่าทันด้วยแหละว่าคือถ้าจะใช้หรือคนในครอบครัวจะใช้เนี่ยเยาวชนถ้ามีเยาวชนก็ต้องให้ความรู้เข้าไปด้วยว่าถ้ามันเข้าไปสู่เยาวชนเนี่ยผลที่ตามมามันเป็นผลที่อาจจะเป็นผลเสียมากกว่าผลดีถูกต้องไหมฮะใช่ค่ะคือเวลาเราใช้สมุนไพรเนี่ยนะคะคือนะวันนี้ความไม่สบายใจก็คือว่าสังคมเราเนี่ยเราจะพูดถึงคนคนหนึ่งหรือจุดหนึ่งเช่นแต่ว่าเวลาเราสื่อสารสาธารณะเนี่ยมันข้อมูลมันไปทั่วเนาะเราส่งไลน์ให้หนึ่งคนเนี่ยอาจจะมีคนเป็นล้านคนได้รับแมสเซจเราก็ได้เพราะว่ามีการแชร์ต่อกันได้ง่ายนะคะเพราะฉะนั้นการสื่อสารในเชิงสาธารณะเนี่ยอาจจะต้องระวังคือบางทีเนี่ยโอ้ยก็เห็นคุณพ่อคุณแม่บางคนก็บอกว่าโอ้ยสมัยก่อนเนี่ยเขาก็กินแบบกัญชากันเอาใส่หม้อต้มแกงก็ไม่เห็นแบ่งเลยคนท้องเด็กผู้ใหญ่อะไรพวกนี้ก็กินกันหมดหม้อเดียวใช่ค่ะอันนั้นมันสมัยก่อนเนาะแต่ว่าปัจจุบันนี้เมื่อมันมีหลักฐานที่ค่อนข้างชัดเจนแล้วเนี่ยทำไมเราไม่เลือกสิ่งที่มันจะเป็นประโยชน์มากกว่าแล้วการที่คนในสมัยก่อนหรือว่าลูกเราเคยใช้แล้วมันไม่ได้หมายความว่าเอ๊ะมันใช้ได้กับคนนี้แล้วมันจะใช้ได้กับคนอื่นเพราะฉะนั้นทำไมเนี่ยเขาถึงทั่วโลกเขาถึงต้องแสวงหาการวิจัยเพราะมันไม่ได้ทำโดยคนคนเดียวแต่ว่ามันทำหลายๆคนแล้วก็มีการวิเคราะห์ข้อมูลอย่างเป็นระบบตัดปัจจัยกวนต่างๆนะคะเพราะฉะนั้นเองเนี่ยในทางการแพทย์เราจึงเรียกว่าความเสี่ยงคือหมายความว่าเด็กเนี่ยนะคะที่ใช้กัญชามีความเสี่ยงที่นะคะจะเสพติดหรือมีความเสี่ยงที่จะเป็นมีอาการทางจิตนะคะหรือว่ามีพัฒนาการของสมองช้าความเสี่ยงนี้หมายความว่าไม่ใช่ร้อยเด็กร้อยคนกินกัญชาแล้วเป็นหมดแต่มันมีโอกาสมากกว่าเด็กกลุ่มที่ไม่ใช้อยู่อย่างมีนัยยะสำคัญนะคะนี่ก็เลยเป็นที่มาที่อยากจะเตือนว่าเออคือดีที่สุดนะวันนี้มันมีหลักฐานชัดเจนกลุ่มนี้เป็นกลุ่มเปราะบางไม่ควรใช้ก็ไม่ควรใช้นะครับแต่จริงๆที่คุยกันเนี่ยเราอาจจะมองในแง่ของเยาวชนเนาะแต่ว่าจริงๆแล้วในผู้สูงอายุก็เป็นอีกหนึ่งกลุ่มเหมือนกันใช่ไหมคุณหมอเดี๋ยวอาจจะแบบไว้คุยสัปดาห์ต่อๆไปแต่ถ้าคุณหมอจะย้ำเตือนจริงๆถ้าในส่วนของคนที่อาจจะไม่ใช่แค่เยาวชนอย่างเดียวคนอื่นๆนะครับที่อย่างเช่นเราเห็นในข่าวเนาะว่าอย่างมีคนที่เขาเป็นผู้หญิงอาจจะไม่ได้แบบอายุมากนะครับเป็นแบบวัยประมาณแบบสัก40ประมาณเนี้ยก็ไปซื้อเป็นอะไรนะต้มระมาระแต่ว่าเหมือนผสมกัญชาเข้าไปแต่เหมือนกับด้วยความที่เสียดายมันก็รับประทานกันไปแล้วก็เกิดผลข้างเคียงมาอย่างนี้ก็ต้องระวังเช่นเดียวกันเนาะไม่ใช่เฉพาะกลุ่มเยาวชนหรือว่ากลุ่มผู้สูงอายุถูกไหมฮะค่ะคือที่เคยเน้นย้ำหลายครั้งนะคะว่ากัญชาเองเนี่ยแต่ละคนตอบสนองไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นถ้าเราไม่เคยกินกัญชามาก่อนเลยนะคะหรือเราตัวผอมเนี่ยนะคะหรือว่าเรามีโรคประจำตัวอยู่แล้วเนี่ยการใช้กัญชาก็เริ่มปริมาณน้อยๆนะคะเช่นอาหารส่วนใบกัญชาก็ใช้ครึ่งใบนะคะหรือถ้าใช้เป็นยาเช่นนอนไม่หลับก็ใช้ใบก่อนนะคะสักสองใบในคนไข้หลายคนเราก็พบว่าได้ผลดีนะคะเพราะฉะนั้นยาคือการใช้กัญชาเนี่ยมันค่อยๆปรับร่างกายอะค่ะเพราะฉะนั้นถ้าใจร้อนเนี่ยไม่ได้ผลดีแน่นอนนะคะแล้วก็เกิดความเสียหายต่อชีวิตคือพูดหลายครั้งว่าถ้าเราเป็นอะไรไปนะคะเราพิการไปเราเสียชีวิตไปเราไม่มีโอกาสได้รับผลดีจากยาเลยค่ะเพราะว่าเราจากโรคนี้ไปแล้วหรือเราเสียหายไปแล้วนะคะเพราะฉะนั้นการใช้เนี่ยมันจึงต้องสมดุลทั้งความปลอดภัยแล้วก็ได้ผลด้วยถ้าได้ผลนะคะอย่างบางคนเนี่ยทนนะคะอย่างเรามีคนไข้มะเร็งบางคนเนี่ยที่ซื้อกัญชาใต้ดินเนี่ยก็พูดเลยว่าบางทีในบางรายเราก็ช่วยปรับยาให้คนไข้นะคะก็พบว่าหลับทั้งวันน่ะญาติให้กินเช้ากลางวันเนี่ยโอ้หลับทั้งวันจนวันหนึ่งญาติก็เริ่มคิดว่าเอ๊ะคนไข้เราจะมีชีวิตอยู่ทำไมวันนี้ญาติเรา
พราะว่ามันไม่ได้มีโอกาสตอบโต้อะไรกันเลยนะคะเราก็ช่วยปรับยาให้อย่างเงี้ยมันถึงจุดที่มันต้องสมดุลอะถ้าเราแบบเกิดผลข้างเคียงจนนอนหลับตลอดไม่มีชีวิตอยู่เลยแล้วมาถึงเช้าก็หลับกินข้าวแล้วก็หลับเนี่ยมันก็ไม่เป็นผลดีนะคะเพราะฉะนั้นต้องสมดุลกันสองจุดนี้นะคะอืมครับก็คือว่าอย่างน้อยในตอนนี้เนี่ยเราก็ต้องเขาเรียกว่าค่อยเป็นค่อยไปใช่ไหมฮะเราอาจจะอย่าเพิ่งแบบไปโหมว่าเฮ้ยมันเป็นพืชเศรษฐกิจตัวใหม่หรือว่าอาระบอนมุมนั้นก็ได้แต่ว่าการจะใช้เนี่ยมันก็ต้องมีความรู้ต่างๆที่ควบคู่ไปด้วยแล้วก็ถ้ามีข้อสงสัยต่างๆสามารถไปดูได้ที่ในของอภัยภูเบศได้ถูกไหมฮะคุณหมอเผื่อจะมีข้อมูลเพิ่มเติมถูกไหมฮะใช่ใช่ค่ะคืออยากให้ใจเย็นนะคะแล้วก็เรียนรู้กับเขาเหมือนตอนนี้เราเป็นนักเรียนอนุบาลกอไก่ขอไข่ขอควายนะคะก็อาจจะนึกถึงยุคนั้นว่าเฮ้ยเราก็เริ่มเรียนอะเราก็ต้องเรียนรู้กัญชาคือบางคนที่ออกมาพูดบอกว่าใช้ได้ดีไม่เห็นใช้ยากเพราะเขาผ่านประสบการณ์การใช้มาแล้วเขาเรียนรู้มันแล้วอะจนถึงขั้นมหาลัยแต่ของเราบางคนอะเรายังไม่อยู่มหาลัยอ่ะเราเป็นเด็กอนุบาลเราจะไปเทียบกับมหาวิทยาลัยเนี้ยก็ไม่ได้นะคะเพราะฉะนั้นมันต้องใช้แบบอย่างค่อยๆเรียนรู้แล้วก็ค่อยๆเข้าใจปรับกันไปแล้วจะได้ผลดีนะคะตัวกัญชาเนี่ยจริงๆเป็นยาที่มีประสิทธิผลดีในหลายโรคเลยแหละแต่ว่ามันต้องใจเย็นค่อยๆปรับนะคะแต่ก็มีคนจำนวนหนึ่งนะที่ใช้กัญชาก็ไม่ได้ผลเพราะฉะนั้นถ้าเราใช้สักระยะนึงนะคะสมมติเราใช้เรื่องนอนไม่หลับเนี่ยนะคะเราใช้สักระยะหนึ่งแล้วมันไม่เห็นดีขึ้นเลยนะคะปรับไปเยอะๆแล้วก็ยังไม่ดีอันนี้แนะนำว่าไปปรึกษาแพทย์ดีกว่าเพราะว่ามันอาจจะเกิดความผิดปกติบางอย่างภายในร่างกายแล้วก็อาจจะตอบสนองกับการรักษาอื่นมากกว่าด้วยซ้ำนะคะอืมนะฮะก็อย่างที่คุยกันวันนี้นะครับผมว่าจริงๆไม่แค่เฉพาะเยาวชนทุกกลุ่มเลยเราควรจะต้องค่อยเป็นค่อยไปค่อยๆหาความรู้กันไปข้อกังวลต่างๆมันเป็นเรื่องที่ดีแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเราก็ต้องหาทางออกร่วมกันเพราะเชื่อว่าอย่างที่คุณหมอบอกเนาะตอนนี้เราอยู่ในแบบอนุบาลในบางคนเนาะอาจจะต้องแบบค่อยๆเรียนรู้กันไปแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเชื่อว่าถ้าเราสามารถใช้ได้อย่างถูกวิธีได้อย่างถูกต้องมันก็มีประโยชน์มากกว่ามีโทษแน่นอนนะครับวันนี้ขอบคุณคุณหมอมากนะครับเดี๋ยวสัปดาห์หน้าเชื่อว่ามันจะมีอีกหลายกลุ่มที่เราจะต้องคุยกันวันนี้ขอบคุณคุณหมอมากเลยนะครับครับสวัสดีครับก็คุยกันกับคุณหมอสองนะครับทุกวันพุธแบบนี้ฮะในรายการบอกเล่า965โดยเฉพาะประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสมุนไพรเนี่ยคุยกับทางโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศรนะครับแน่นอนว่าก็จะมีข้อมูลที่ควบคู่ไปกับทั้งภูมิปัญญางานวิจัยแล้วก็การที่ได้นำมาใช้กับผู้ที่อาจจะเคยนำเรียกว่าจะเคยเจอการรักษาในแบบหลายๆวิธีมาแล้วไม่ได้ผลหรืออะไรแบบในเชิงของการนำเอาสมุนไพรมาใช้ให้เกิดประโยชน์ในการรักษาต่างๆนะครับก็ถือว่าบอกเล่า965เราก็จะมีให้ติดตามกันแบบนี้เป็นประจำทุกวันพุธนะครับยังไงก็ฝากทุกท่านไปด้วยนะครับโดยเฉพาะเรื่องที่ให้ความสนใจกัญชากัญชงตอนนี้ต้องฟังกันทุกสัปดาห์นะครับอย่าไปไหนกันนะครับยังไงฝากกันไปด้วยนะฮะแล้วก็คุณหมอ2ดร.เภสัชกรหญิงภกากองขวัญข้าวหัวหน้าศูนย์หลักฐานเชิงประจักษ์ด้านการแพทย์แผนไทยและสมุนไพรครับโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศรก็จะมาให้ความรู้เป็นประจำทุกสัปดาห์แบบนี้นะครับยังไงก็ฝากคุณผู้ชมคุณผู้ฟังทุกท่านติดตามกันไปนะครับยาวๆกันเลยนะครับเอาละฮะนี่ก็ถือว่าเป็นสาระดีๆในช่วงของบอกเล่าสมุนไพรกับอภัยภูเบศรครับช่วงบอกเล่าสมุนไพรกับอภัยภูเบศรสนับสนุนโดยสมุนไพรอภัยภูเบศรพลังแห่งตำนานสมุนไพรไทย